าวด่วนทุกคนล่าสุดแม่ฮักสวิตเซอร์แลนด์โอนมาลัยให้กับเต้าแคนชัย 20,000 บาทครับเรียกได้ว่าทำเอาหลายคนเนี่ยอิจฉากันไปตามๆกันเลยนะครับสำหรับนะครับน้องหมาของพ่อการชัยวิไรศิลป์ครับซึ่งต้องบอกว่าน้องอุ๋งอิ๋งเพชรบ้านแพงเนี่ยเอามาเป็นของขวัญให้พ่อการชัยตอนนี้นะครับทุกคนเป็นซูเปอร์สตาร์หน้าใหม่ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแฟนๆเนี่ยโอ้โหแห่โอนมาลัยให้เยอะแยะมากมายกันเลยทีเดียวครับตอนนี้ครับทุกคนน่าจะเป็นคู่แข่งของหมูเด้งเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะสำหรับเต้าแคนเนี่ยอุ้มยิ้มข่าวกระแสได้มีการลงคลิปวิดีโอน้องไปนะครับคนแห่กดไลค์กดแชร์กันเยอะมากๆก็ต้องขอขอบคุณจริงๆนะครับทุกคนหลังจากที่น้องอุ้งอิงเพชรบ้านแพงครับเอาน้องหมาตัวนี้มาให้พ่อการชัยนะครับรีดว่าก็เกิดกระแสขึ้นมาทันทีเลยนะครับทุกคนด้วยความน่ารักของน้องหมาตัวนี้เองครับที่ในตาเนี่ยเป็นสีเทานะครับทุกคนในตาเป็นสีเทาแล้วก็ตัวเป็นสีน้ำตาลต้องบอกว่าน่ารักมากๆเลยและเมื่อเช้านี้นะครับพ่อการชัยเนี่ยได้มีการถ่ายคลิปน้องลงโอ้โหคนดูครับทุกคนแต่ละคลิปนี่คือ 50,000 60,000 วิวนะครับปังมากๆกันเลยทีเดียวครับทุกคนก็สำหรับน้องหมาตัวนี้อิจฉามากๆเลยครับทุกคนเต้าแคนได้รับมาลัยนะครับไม่ว่าจะเป็นพ่อท็อปครับที่ได้ให้รางวัลน้ำใจไปเมื่อเช้านี้และล่าสุดนี้ครับก็เป็นทางด้านแม่ฮักสวิตเซอร์แลนด์นั่นเองครับทุกคนปังมากๆนะครับเนาะเพราะการใช้ครับก็ได้โพสต์เอาไว้เนี่ยบอกว่าขอบคุณมาลัยจากแม่ฮักน้องเต้าแคนสวิตเซอร์แลนด์ 20,000 บาทนะครับขอให้เฮงๆรวยๆสุขภาพร่างกายแข็งแรงด้วยครับนี่สุดยอดมากๆเลยครับทุกคนสำหรับพ่อการชัยวิไรศิลป์นะครับน่ารักมากครับทุกคนต้องบอกว่าเป็นตัวที่อุ๋งอิ๋งรักอีกหนึ่งตัวนะทุกคนสำหรับน้องหมาตัวนี้นะแล้วก็เอามาให้เป็นของขวัญพ่อการชัยวิไรศิลป์เมื่อคืนนี้แล้วกระแสของน้องคือแรงมากนะทุกคนวันนี้คือโอ้โหเต็มเฟซไปหมดเลยเต็มยูทูบอุ้มอิ๋มข่าวกระแสไปหมดเลยหลายคนก็บอกว่าพี่อุ้มอิ๋มพูดถึงน้องแคนชัยหน่อยอุ้มอิ๋มก็งงว่าเอ๊ะแคนชัยคือใครอ๋อสรุปแล้วนะครับแคนชัยก็คือน้องหมาของพ่อการชัยวิไรศิลป์ตัวเมื่อคืนนี้คนครับดูหน้าน้องแล้วรู้สึกยังไงบ้างคอมเมนต์มาหน่อยนะครับต้องบอกว่าตอนนี้ครับทุกคนลูกของโดโด้กับดีดี้ใช่ไหมครับตอนนี้ก็คือแบบโอ้โหหลายตัวมากๆเลยแล้วแฟนคลับเนี่ยคือบางคนเนี่ยถึงขั้นว่าอยากจะประมูลเลยนะอยากประมูลหลายหมื่นหลายแสนกันเลยทีเดียวครับสำหรับลูกหมาของน้องอุ๋งอิ๋งก็คืออยากเอาไปเป็นทายาทนั่นแหละครับทุกคนและพ่อการชัยเนี่ยก็บอกว่าจะพาแคนชัยเนี่ยครับทุกคนไปทั่วทุกสารทิศเลยอุ๋งอิ๋งไปที่ไหนแคนชัยก็จะได้ไปที่นั่นนั่นเองครับน่ารักน่าเอ็นดูนะและเชื่อว่าจะเป็นน้องหมาที่พาพ่อการชัยวิไรศิลป์เนี่ยเฮงขึ้นไปอีกนะทุกคนเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเมื่อเช้านี้พ่อท็อปนะครับก็ได้มีการโอนมาลัยไปให้แคนชัยด้วยทุกคนโอ้โหอิจฉามากๆเลยอะแคนชัยได้มาลัยแบบแน่นมากดูอุ้มอิ่มข่าวกระแสสินะครับทุกคนน่ารักมากครับทุกคนเมื่อคืนนี้นะครับทางด้านพ่อการชัยวิไรศิลป์เนี่ยก็ได้มีการแซวน้องอุ้งอิ่งเพชรบ้านแพงนะว่าโอ้โหน้องหมาเนี่ยน่ารักเหมือนคนเลยอุ้งอิ่งก็มีการบอกมองแรงนะมองพ่อการชัยแรงนะเอ๊ะสรุปเหมือนด่าทางอ้อมอุ้งอิ่งก็พูดไปแบบนั้นนะครับทุกคนก็น่ารักน่ารักกันไปครับอย่างที่บอกว่าน้องโดโด้เนาะเป็นหมาสุดที่รักของน้องอุ้งอิ่งเพชรบ้านแพงเลยอย่างที่พวกเราทราบกันดีนะครับว่าอุ๋งอิ๋งเนี่ยกลับมาทำงานไม่ว่าจะเหนื่อยแค่ไหนสิ่งแรกนะครับที่อุ๋งอิ๋งกลับบ้านไปเนี่ยก็จะไปเล่นกับโด้นะครับก็จะไปหยอกกับโด้นะทุกคนเป็นหมาสุดที่รักแล้วก็เป็นหมาที่ค้ำคูนนะทุกคนไม่ว่าใครจะไปบ้านอุ๋งอิ๋งเนี่ยโด้ก็จะไปต้อนรับเสมอแฟนๆครับทุกคนก็เลยแบบว่าอยากจะได้ไปเป็นทายาทนั่นแหละครับทุกคนเพราะว่าเป็นลูกของโดโด้นะครับทุกคนหลายคนบอกว่าโดโด้เพชรหนองคูนะครับนะน่ารักมากๆเลยแล้วก็ตอนนี้มีทายาทออกมาหลายตัวมากๆนะครับแล้วก็แฟนๆก็แบบอยากได้เมื่อวันนี้รู้สึกว่าเป็นทางด้านพี่เอกด้วยใช่ไหมครับทุกคนทางด้านพี่เอกเนาะพี่เอกรัตนบุรีก็เหมือนจะไปเอาด้วยนะตัวนึงแต่ไม่แน่ใจว่าเป็นสีอะไรนะครับทุกคนแต่มีข่าวกระแสก็อยากได้นะแต่ว่าไม่มีที่เลี้ยงอะสิครับทุกคนนะสำหรับน้องหมาของน้องอุ๋งอิ๋งนะทุกคนแล้วก็ตอนนี้แฟนคลับเนี่ยถ้าเปิดประมูลนะเชื่อว่ามีแตะแสนนะครับจริงๆมีแตะแสนแน่นอนเพราะว่าหลายคนเนี่ยแบบอยากประมูลไปเป็นทายาทไปเป็นสิริมงคลอะไรอย่างเงี้ยครับทุกคนเนาะอย่างที่บอกว่าน้องหมาอุ๋งอิ๋งเนี่ยเป็นหมาที่โง่เฮงดีเป็นน้องหมาที่โด้เป็นหมาที่โง่เฮงดีมากเลยนะทุกคนเป็นหมาที่แบบว่าตัวเนี่ยนะครับค่อนข้างที่จะสวยผิวเรียบนะครับทุกคนนะแล้วก็อุ๋งอิ๋งก็คือรักน้องมากๆเลยอย่างที่บอกว่าอุ๋งอิ๋งนะเวลากลับไปบ้านทีไรเนี่ยนะครับทุกคนจริงๆถ้าเป็นเราเนี่ยเราก็เหนื่อยแล้วนะแต่อุ๋งอิ๋งก็ทุกคนจะไปหยอกโด้ก่อน
แล้วโดเนี่ยเวลาที่อิงจะไปทำงานเมื่อไหร่เนี่ยโดก็จะเศร้าทันทีครับทุกคนนี่คือความผูกพันเนาะทุกคนไม่ว่าจะเป็นน้องหมาน้องแมวอะไรต่างๆครับทุกคนก็ถือว่าพอเขาได้ผูกพันกับเจ้าของแล้วเนี่ยเขาก็จะรักเหมือนคนนั่นแหละครับทุกคนและเมื่อคืนนี้เราจะเห็นว่าน้องแคนชัยเนี่ยต้องบอกว่าโอ้โหเชื่องมากๆเลยนะแล้วก็เป็นน้องหมาที่แบบว่าเรียบร้อยมากๆเลยไม่ดื้อไม่ซนเลยนะทุกคนแต่ว่าต้องรอดูเขาโตกว่านี้อีกนะทุกคนนะในส่วนของพ่อการชายก็รักมากๆเลยซึ่งวิ่งไปดูตาเขาแล้วตาเขาแบบแบ๊วนะครับหลายคนบอกว่าสายตาเหมือนน้องอุ้งอิงเลยสายตาแบบมีความซื่อๆนะครับทุกคนเนาะอันนี้ก็โอ้โหน่ารักมากๆเลยแล้วก็อิจฉาแคนชัยมากๆตอนนี้คือแฟนคลับแบบว่าแห่โอนมาลัยให้แคนชัยครับทุกคนหุ้ยนะครับสะออนนะทุกคนนี่แค่น้องหมาของน้องอุ๋งอิงนะทุกคนก็ยังแบบว่าได้รับมาลัยขนาดนี้และที่สำคัญเลยคือแคนชัยเนี่ยจะได้ไปทุกงานนะครับพร้อมกับพ่อการชัยวิไลศิลป์ด้วยนั่นเองครับพ่อก็คงจะเอาขึ้นแบบว่ารถตู้รถบ้านของพ่อการชัยไปนั่นแหละนะทุกคนเนาะเพราะว่าพ่อเนี่ยกำลังทำรถบ้านด้วยใช่ไหมครับแล้วก็จะตามไปถ่ายน้องอุ๋งอิ๋งเพชรบ้านแพงทุกๆงานเลยไปกับสาวน้อยเพชรบ้านแพงนั่นเองครับทุกคนเนาะก็ส่งกำลังใจนะครับไปให้น้องแคนชัยนะครับทุกคนเนาะต้องบอกว่าคือตอนนี้เริ่มสับสนแล้วจะเรียกแคนชัยหรือพ่อการชัยคือชื่อคล้ายๆกันกับพ่อการชัยมากเลยก็เป็นชื่อน่ารักนะครับทุกคนเนาะก็สำหรับคลิปนี้ขอบคุณ FC แฟนคลับนะครับทุกคนที่เข้ามาคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นนะครับก็เดี๋ยวมีอะไรเดี๋ยวจะนำเสนอเรื่อยๆแหละนะครับทุกคนเนาะสำหรับประเด็นของแคนชัยน้องน่ารักมากเลยเราชอบตาน้องมากนะครับตาน้องคือแบบแบ๊วมากครับทุกคนตาแบบซื่อๆมากๆเลยแล้วก็ไม่ดื้อไม่ซนด้วยนะเมื่อคืนนี้ขนาดน้องมาต่างที่ต่างถิ่นนะครับทุกคนอุ๋งอิงเนี่ยก็เอาขึ้นรถมานะครับมามอบให้กับพ่อการชัยเนี่ยถึงบ้านกันเลยทีเดียวถึงสำนักงานสาวน้อยเพชรบ้านแพงกันเลยทีเดียวนะครับทุกคนก็น่ารักมากแล้วก็เชื่อว่านะครับทุกคนเนาะสิ่งของเกี่ยวกับน้องอุ๋งอิงเนี่ยมีมูลค่าแน่นอนแหละอย่างเช่นผ้าห่มเนี่ยคนก็อยากประมูลไปเป็นแสนเป็นล้านนะครับทุกคนเนาะแต่ว่านะหลายๆสิ่งหลายๆอย่างครับทุกคนมีมูลค่าสุดๆเลยเป็นคุณค่าทางใจของพ่อๆแม่ๆ FC แฟนคลับเนี่ยหลายคนก็บอกว่าได้ของอุ๋งอิงมาเนี่ยมันเป็นคุณค่าทางใจนะไม่ว่าจะเอาแบบเค้าเรียกว่าอะไรอ่ะเอาไปเก็บไว้ในตู้ในอะไรต่างๆครับทุกคนเนาะก็ถือว่าเป็นแรงบันดาลใจให้กับของคนสู้ชีวิตนะครับเนาะวันนี้พ่อการชัยวิไลศิลป์ก็มาขอบคุณมาคอมเมนต์ในช่องอิ่มข่าวกระแสด้วยนะครับขอบคุณ FC พลังเงียบด้วยสำหรับมาลัยล้านของน้องอุ๋งอิ๋งเพชรบ้านแพงด้วยนั่นเองนะครับทุกคนก็ส่งกำลังใจครับไปให้ทางด้านพ่อการชัยแล้วก็ขอบคุณพ่อการชัยวิไลศิลป์ด้วยนะครับที่ได้มีการรวบรวมมาลัยนะครับให้กับน้องอุ๋งอิ๋งเพชรบ้านแพงครับทุกคนต้องบอกว่าตอนแรกเนาะเราไม่คิดว่าร้านจะแตกเลยแล้วก็ตอนนี้เห็นบอกว่าบ้านฮักต่างๆก็กำลังรวบรวมมาลัยให้กับน้องนะครับแต่ละหลังเนี่ยก็คือแบบโอ้โหหลายบาทหลายแสนกันเลยทีเดียวคาดว่าก็น่าจะนั่นแหละล้านกว่าๆนะครับสำหรับมาลัยของน้องอุ๋งอิ๋งในวันเปิดฤดูกาลนะครับก็ขอให้อย่างเดียวเลยขอให้วันเปิดวงเนี่ยนะครับไม่มีฝนปลอดฝนนะครับขอให้ไม่มีพายุเนาะก็นะครับนั่นแหละครับทุกคนทุกสิ่งทุกอย่างเลยก็จะสวยสมบูรณ์ได้ก็ด้วยฝนฟ้าอากาศนี่แหละครับทุกคนแล้วก็เชื่อว่าพ่อแม่ FC แฟนคลับเนี่ยก็ตอนนี้แพลนใหม่แล้วเห็นบอกว่าพรุ่งนี้หลายคนจะไปชมคอนเสิร์ตน้องอุ๋งอิ๋งด้วยที่จังหวัดนครราชสีมาคือน้องเนี่ยแสดงมินิคอนเสิร์ตเสร็จก็ไปเปิดวงต่อเลยครับทุกคนมีงานต่อเนื่องเลยแล้วก็เห็นว่ามีงานที่ขอนแก่นด้วยนั้นเป็นงานของรัฐด้วยใช่ไหมครับทุกคนเนาะเป็นงานหน่วยงานรัฐที่เขาจัดขึ้นมาแบบสืบสานเป็นซอฟต์พาวเวอร์อะไรอย่างนี้ด้วยคืองานแน่นมากลูกสาวอุ๋งอิ๋งนะครับก็ส่งกำลังใจไปให้น้องด้วยเราจะเห็นได้ว่าอุ๋งอิ๋งเนี่ยดูแลสุขภาพตัวเองดีมากเลยนะทุกคนน้องไม่ดื่มน้ำเย็นเลยนะครับดื่มน้ำอุ่นตลอดแม้ว่าจะไปทานอาหารที่คือเผยออกมาตอนไหนเราก็จะเห็นว่าอุ๋งอิ๋งไม่ทานน้ำเย็นเลยนะครับเก่งมากๆนะอ่ะสำหรับคลิปนี้ครับทุกคนอย่าลืมคอมเมนต์มานะครับสำหรับน้องแคนชัยนะครับสำหรับคลิปนี้ไปแล้วนะครับทุกคนน้องน่ารักมากเป็นตาสีฟ้าเป็นตาสีเทากันเลยทีเดียวนะครับสำหรับคลิปนี้ไปแล้วนะครับ